่มุมน้ำเงินก็มีพี่แป๊บมีนบุรีนะครับมาถอดมงคลให้ทางด้านมุมแดงนะครับเพชรพันลิตรพรหลักบุญนะครับครั้งนี้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่าย PK นะครับฟอร์มสดขึ้นมาทางด้านโกโก้แป๊บมีนบุรีนะครับก็แน่นอนนะครับอยู่กับดาบแหลงอยู่กับพี่แป๊บมีนบุรีนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องหน้าเสือของทั้งคู่นี้เลยครับสบายใจได้คู่นี้นะครับชกในพิกัด107ปอนด์เป็นการชิงแชมป์รุ่นไลท์ฟลายเวท108ปอนด์ของประเทศไทยนะครับผมเรทสตาร์ทออกมานะครับเปิดตัวออกมาเป็นทางด้านโกโก้นะครับอยู่เสมอโกโก้นะครับผมทางด้านโกโก้แป๊บมีนบุรีนะครับก็เป็นมวยสูงยาวนะครับฝีมือจัดจ้านเลยนะครับไล่แขนได้สู้เข่าตลอดตัดขาก็ได้นะครับผมโอ้โหฝีมือนี่ครบเครื่องส่วนทางด้านเพชรพันลิตรนะครับมวยฝีมือครับคล่องครบเครื่องแข้งนี่โตแรงเหมือนกันหลักเหลี่ยมดีโอ้โหมีเขตแข็งมีคอยเชียร์อยู่นะครับผมดีครับโกโก้พยายามบังหน้าเพชรพันลิตรต่อยขวาแทงซ้ายโกโก้วิ่งรูปร่างนี่ทางด้านโกโก้นี่น่าจะได้ลอยอยู่นิดนึงนะครับผมมีเสาซ้ายที่มาตอนนี้ผัดกันขวางหน้าเลยมีหมัดมาเพชรพันลิตรโกโก้พยายามจะสอกโดนนะผมอุ้ยเพชรพันลิตรเหมือนจะโดนไปเหมือนจะเดินเข้าไปโดนสอกนะครับผมดีครับผัดกันขวางหน้าเลยใครจะมองไม่เห็นมากกว่ากันอุ้ยแต่ทางด้านโกโก้นี่ดูดีกว่าเตะซ้ายอยู่มีเข่ามาเพชรพันลิตรเข่าขวาเด้งตีไปหนึ่งทีติ้งตีทีเพชรพันลิตรเด้งตีอีกทีโอ้ยโกโก้นี่แกไม่ตกเด้งตีซ้ายอีกทีโอ้ล็อกคออยู่เลยครับตอนนี้ขึ้นบนโกโก้พยายามแกมาแทงซ้ายเอาแล้วครับแกหลุดแล้วแกเพชรพลิตตามขวางหน้าไว้ได้ครับปีสองมาโอ้ยโดนไปเต็มๆนี่ครับพยายามจะหักให้ล้มไม่ล้มครับตอนนี้เกาะกันเหนียวแน่นเหลือมีหมัดมาอุ้ยมีศอกเฉียวๆหน้าเพชรพันลิตรถ้าโดนเต็มๆนี่มีสิทธิ์นับน็อกได้เลยอันตรายจริงๆมวยเด็กๆคู่นี้ครับโอ้โหสถานการณ์หมดยกที่3นะครับโอ้เป็นทางด้านโกโก้แป๊ะมินบุรีนะครับเป็นต่ออยู่ทางด้าน5ช่วงตัวเลยนะครับผมหมดยกที่3นะครับนี่ครับพี่แป๊ะนี่ครับเนี่ยเซแขกมาเลยครับเอาทองมาดูเลยแสงมันเข้าตาต้องเอาหน่อยแล้วเพชรพันลิตรพอหลักบุญเปิดตัวออกมายกที่4นะครับเพชรพันลิตรเดินเตะขวาก่อนเลยแทงขวาอุ้ยวงในโกโก้ก็ไม่ยอมพยายามขวางหน้าแทงเข่าเพชรพันลิตรเตะซ้ายของโกโก้อุ้ยแลกกันเลยจังหวะนี้เตะซ้ายครับคาไว้จะกระตุกไม่ล้มเพชรพันลิตรแทงขวาสวยครับแทงขวาที่ไล่แขนอยู่ตอนนี้ครับแทงขวาครับเพชรพันลิตรโอ้โหคือเพชรพันลิตรนี่ทำได้แฟนมวยก็รออยู่นะครับตอนนี้ถ้าทำต่อเนื่องนี่มีสิทธิ์ราคามาเลยครับนี่ครับเดินแทงซ้ายโกโก้นี่ก็ไม่ยอมครับโดนมาโดนกลับครับโอ้โหโดนมาก็มีหมัดสวนมีแข้งมีเข่าสวนไปตลอดไม่ยอมให้โดนอยู่ฝ่ายเดียวนี่ครับนี่1ทีก็คือ1ทีนี่ครับเสียงมืดไปหน่อยเพชรพันลิตรก็โดนสีข้างครับผมเสียงเชียร์ก็ยังอยู่เพชรพันลิตรนะครับเตะซ้ายไปแล้วมีหมัดมาน่ากลัวเลยนะครับผมทีขวาเตะขวาครับเพชรพันลิตรนี่มีเข่าขวามาเสียงเชียร์นี่ก็ช่วยเพชรพันลิตรใหญ่เลยตอนนี้ครับเป็นรองอยู่หลายช่วงตัวเข่าซอยมาโกโก้นี่ก็มีอาวุธสวนตลอดนะครับไม่โดนอยู่ฝ่ายเดียวโอ้โหทางด้านมุมน้ำเงินนี่ก็บอกให้ยันไว้ก่อนครับนี่เสียบซ้ายโอ้โหชัดเจนเหลือเกินครับดอกนี้ผลิตเดินครับเหมือนจะเดินเข้าไปโดนครับจังหวะนี้เตะซ้ายมาแลกกันเลยครับเตะซ้ายเอ้าแทงใครจะหนักกว่ากันโอ้โหเพชรพันลิตรเบิร์นแข้งเข้าซี่โครงครับโกโก้นี่เข้าไปก่อนไปก่อนเลยนี่ครับแฟนมวยบนรองก็สั่งให้เดินนะตอนนี้อยู่เฉยไม่ได้เสียบซ้ายขาไว้เลยครับยังไงล็อกไว้เพชรพันลิตรมีเสียบซ้ายอุ้ย
โอ้โหนี่คือออกอาวุธแต่ละทีนี่เพชรพันลิศนี่ก็ได้เสียงเชียร์จากแฟนมวยบนล็อกนะครับโอ้แต่ทางด้านโกโก้นี่มีโต้ตลอดโอ้โหแทงขวาลูกนี้ได้เรื่องเลยครับหยุดเสียงเชียร์ไปก่อนเดินเพชรพลิศโอ้โกโก้เตะซ้ายคาไว้ยังไงกับไถนาครับทำอะไรไม่ได้แทงขวาแทงขวาตีขวาไปอีกทีโอ้โหมีสวนตลอดหมดยกที่4นะครับสถานการณ์นะครับโอ้โหต้องบอกว่าโกโก้นี่ไล่ราคาไว้แล้วนะครับผมเพราะว่าเหมือนทำไปทำมานี่ไปเข้าทางของด้านโกโก้นะครับเพชรพลิศต้องเดินแล้วพลิศแทงซ้ายจังหวะที่แต่ละทีนี่โกโก้นี่ทำได้ดีกว่าเลยครับนี่ครับเข่าแต่ละทีนี่โดนทุกเม็ดแน่นๆทุกดอกคาไว้ให้กรรมการเห็นให้กดคะแนนให้เลยนะครับพลิศเตะขวาอุ้ยโกโก้เตะซ้ายนี่ครับแฟนมวยยังเชียร์เพชรพันลิศอยู่นะครับแต่ทำอีกโอ้โหนี่ครับหักล้มจังหวะนี้เสียงเชียร์นี่ถึงก็เงียบกริบเลยครับผมโอ้โหไปไกลเลยตอนนี้ครับโกโก้ถีบยันไว้ครับเตะซ้ายนี่เตะแต่ละทีนี่เพชรพันลิศที่มีสะเทือนเสียงเชียร์บนล็อกตอนนี้ก็เงียบไปแล้วนะครับผมจังหวะหักล้มเมื่อสักครู่นี้โอ้โหทำเอากองเชียร์นี่ใจหายครับทำเอากองเชียร์นี่หมดกำลังใจไปเลยครับแหมเดินเยอะไปหน่อยครับเพชรพลิศไปปลายนี่ดูเหมือนจะอ่อนแรงครับโกโก้นี่ก็โชว์กันแบบรัดกุมแบบฉลาดเลยไฟนี้รอจังหวะสวนไม่รีบร้อนครับสถานการณ์บนล็อกก็น่าจะขาดไปแล้วครับตอนนี้รอเสียงระฆังเท่านั้นนะครับผมไปล็อกคอเลยครับโกโก้ถีบยันไว้หมดยกสุดท้ายนะครับก็แน่นอนนะครับเป็นทางด้านโกโก้แป๊ะมีนบุรีนะครับเอาชนะคะแนนเพชรพลิศพอหลักบุญไปนะครับคว้าแชมป์รุ่นไลท์ฟลายเวท108ปอนด์ของประเทศไทยไปนะครับผมนี่ครับกรรมการรวบรวมคะแนนรอประกาศผลนี่ครับ